สวัสดีเด้อค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกับสู่อีเทนเคยเนาะค่ะเนาะวันนี้จะพาเพื่อนๆมากินข้าวค่ะเพิ่งเฮ็ดเสร็จใหม่ๆเลยค่ะกำลังหอนๆเลยค่ะนี่วันนี้ซูมี่หมู3ชั้นอบเด้อค่ะอบโดยแอร์ฟรายนี่ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะแล้วก็แกงอมไก่เนาะค่ะเนาะแกงเสร็จใหม่ๆหอนๆเลยค่ะใส่ผักชีลาวใส่บวบค่ะเพื่อนมาเด้อค่ะมากินน้ำกันค่ะเพื่อนมื้อนี้สิกินข้าวแรงแน่เนาะค่ะเนาะเพราะว่าสุเฮ็ดกับข้าวสามากเลยมื้อนี้นี่ค่ะสุบ่มีหยังกินมีหยังเลยค่ะเพราะว่าหมูเขามักไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเขามีความเข้มในซอสของเขาแล้วสุก็จะมากินกับแกงอ่อมนี่ค่ะง่ายๆแล้วค่ะเพื่อนมื้อนี้กินข้าวเจ้าค่ะเพื่อนบ่ได้มีข้าวเหนียวบ่ได้แซ่ข้าวเหนียวเนาะค่ะเนาะอร่อยค่ะเพื่อนค่ะบ่ได้คือน้ำปลาเด้อค่ะแกงอ่อมค่ะเพื่อนใส่น้ำปลาไปนำกลมกล่อมอร่อยมากๆเลยอ่ะใส่ผักชีลาวหอมค่ะไปเบิ่งเพื่อนๆหลายช่องเนาะค่ะเฮ็ดแกงอมไก่ผัดกะเพราไก่จังซี่กูหิวอยากกินค่ะเพื่อนถ้าบ่เห็นก็บ่นึกอยากกินเนาะถ้าเฮาเห็นบ่อยๆมันก็นึกอยากเพื่อนๆก็พอดีเลยมีของอยู่ในตู้สุมีผักผักชีลาวอยู่แล้วไงแล้วก็บ่มีไก่ก็เลยให้แฟนไปซื้อไก่มามื้อนี้ได้ไก่มาแกงพอดีเลยส่วนหมูนี่ซูก็ซื้อไว้ประมาณ2มื้อล่ะยังบ่ทันมีเวลาเฮ็ดซูก็เลยตัดสินใจซื้อหมูมาว่าสิมาเฮ็ดไออย่างอื่นแล้วล่ะค่ะก็เลยเปลี่ยนใจมาเฮ็ดเป็นหมูอบในแอร์ฟรายแทน เพราะว่าหมู3ชั้นมันมันเนาะค่ะเนาะอบในแอร์ฟรายมันก็จะดีมากๆเลยเพราะว่ามันจะได้คับน้ํามันออกเนาะค่ะกินยำไหนก็แซ่บยำนั้นเนาะอมไก่นี่สดน้ำร้อนพี่น้องเอ้ยโมื้อนี้ว่างสิเฮ็ดขนมกินเหมือนกันนะคะเพื่อนสู้อยากกินขนมเหมือนกันนะขนมไทยๆเฮาอ่ะฮะบ่รู้ว่าจะเฮ็ดหยังดีนึกบ่ออกอร่อยอยากกินก๋วยจั๊บก็อยากกินมันจะแนวอยากกินเฮ็ดกับข้าวซาแน่ก็เลยกินกาค่ะเพื่อนแฟนสูตรเรากินไปเรียบร้อยแล้วอืม
อมผักชีลาวค่ะเพื่อนนี่ผักชีลาวสูใส่เข้าไปนํากํานึงแล้วค่ะเนาะซื้อมาถ้าบ่เฮ็ดกินมันก็สิเหลืองถิ่งก็เลยฝากเฮ็ดซะบ่ได้เฮ็ดสูตรแกงอ้อมให้เบิ่งเพื่อนเพราะว่าสูตรเคยเฮ็ดไปแล้วคลิปเก่าๆอะค่ะก็เลยบ่ได้เฮ็ดให้เบิ่งอีกต้องมากินให้เบิ่งซื ช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปใส่เลยค่ะเพื่อนๆเลยอยู่แต่บ้านไปทำงานบ้างช่วงนี้งานก็บ่ค่อยหลายปานใดค่ะก็มีบ้างเป็นเล็กหน่อยป้าปลายไปบ่ได้ไปเฮ็ดซุมือเหมือนตะกี้หรอกค่ะก็ถือว่าพักผ่อนไปด้วยตัวเนาะค่ะเนาะเฮ็ดไปนั่มพักผ่อนไปนั่มบ่อยากจะซีเรียสอีหยังมากมายซีเรียสอยู่อย่างเดียวคือภาระหนี้สินนี่แล้วพี่น้องเอ้ยมันบ่เป็นจักเทื่อเนาะค่ะเนาะตราบใดที่เขายังกินยังกินเขาอยู่เขาก็ต้องมีค่าใช้จ่ายทุกมื้อเนาะค่ะเนาะค่าใช้จ่ายทุกมื้อต้องใช้เงินทุกมื้อก็ต้องเฮ็ดงานหาเงินไปมันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์เนาะค่ะกินไปคุยไปขันเพื่อนเลยหาเรื่องคุยได้อรรถรสดีอร่อยอร่อยตัวดันเพื่อนตอนไก่ไก่ฟูกมักสะไก่แบบติดกระดูกเริ่มจังสิอร่อยค่ะเพื่อนแกงอ่อมรสชาติน้ำเขาจะได้อร่อยเอาแต่เนื้อไก่ล้วนๆหลายมันพวกแซ่บต้องเป็นไก่ติดกระดูกนี่แซ่บอร่อยอ่ะสู้ชอบแบบนั้นอ่ะอร่อยแกงอ่อมกินเบิกเกือบเบิดจาน
เขาจะเบิดถ้วยแล้วค่ะเพื่อนเขาเบิดถ้วยเด้อค่ะเพื่อนเดี๋ยวสู้จะได้ลาบเพื่อนๆเด้อค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกับสู้ใหม่ในวิดีโอหน้าสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ